ในวิดีโอนี้นะครับจะทำการเขียนโปรแกรมคร่าวๆแบบเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเขาเรียกว่าอะไรล่ะหนังตัวอย่างนะครับของฮอลลีวูดนะครับหนังตัวอย่างแบบเราอยากดูหนังเรื่องไหนเราอยากดูหนังตัวอย่างเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันเราค้นหามาดูเหมือนน่าสนใจดีเนาะดูแล้วมันน่าจะเขียนแล้วมันน่าจะสนุกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยแล้วกันอาจารย์จะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับจะสร้างโปรเจกต์ใหม่อันนี้จะไปแบบเร็วๆเนาะทำไปแล้วก็พูดไปทำไปนะครับแล้วก็อาจารย์จะสร้างโปรเจกต์ชื่อว่า Ionic Start Movie TRAILER Trailer Movie Trailer ก็คือเป็นหนังตัวอย่างนะครับปึ๊บในขณะที่มันรอมันสร้างนะที่มันรอมันสร้างเอาเป็นแบงค์ธรรมดาดีกว่าง่ายดีเราไปดูก่อนว่าเราจะเอาข้อมูลหนังมาจากไหนนะครับข้อมูลหนังเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่อาจารย์ได้ออกแบบไปแล้วแหละว่าจะทำไงนะครับชื่อว่า OMDB OMDB เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า เป็น API ที่ใช้หรือว่าเว็บเซอร์วิสที่ใช้ในการค้นหาหนังนะครับซึ่งเราสามารถสมัครได้ฟรีนะครับสมัครได้ฟรีแล้วก็ใช้งานได้1,000เรื่องต่อวันโอ้1,000เรื่องต่อวันนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับโดยที่ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะค้นหาหนังเนี่ยเราต้องการจะหาหนังชื่อว่า Iron Man อย่างเงี้ยนะครับ Iron Man ปุ๊บเราเรียก API ของเขามันก็จะออกมาเนี่ยมีข้อมูลของ Iron Man พวกนี้โผล่มานะครับซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้ออกมาเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับเอ๊ะแล้วแต่ในข้อมูลนี้นะครับไม่มีตัวอย่างหนังนะไม่มีตัวอย่างหนังแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่สำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือไหนล่ะอาจารย์ขอดูมันน่าจะมีเป็นหมายเลขตัวนี้มีไหมอะมองไม่ชัดครับหาไม่เจอเปลี่ยนเป็น XML แล้วกันนะเป็น XML โอเคมันมีตัวนี้ครับ IMDB IMDB ID เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหมายเลข ID นะครับที่เอาไปใช้ในการทำอะไรได้เอาไปใช้ในการค้นหาจากเว็บไซต์หนังยอดนิยมแห่งโลกเราก็คือ IMDB นะครับ IMDB นี่คือเว็บไซต์ของเอาไว้ดูหนังอะเอาไว้แบบหาข้อมูลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมั้งตอนนี้นะครับซึ่งหนังทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นเราสมมติเราดูตรงไหนเราดู Aquaman สมมติดูอย่างนี้นะปึ๊บอย่างนี้นะครับหนังทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีหมายเลข ID ซึ่งหมายเลข ID ตัวนี้นะครับมันขึ้นด้วย TTTT อะไรที่ว่าเนี่ยตัวนี้ก็เป็น TT เหมือนกันครับเห็นไหมเป็น TT เหมือนกันฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะดูหนังไอตัว Iron Man ตัวแรกอาจารย์เอา TT ที่ว่านี่วางลงมานะครับแล้วอาจารย์ลบข้างหลังออกมันคืออะไรก็ไม่รู้ลบออกก่อน Enter ปึ้งพอ Enter เข้ามาปุ๊บมันคือ Iron Man นะครับภาค1 Iron Man ภาคแรกแล้ว Iron Man เนี่ยนะครับไอตัว movie หรือตัวหนังตัวอย่างมันอยู่ไหนหนังตัวอย่างมันจะอยู่ตรงแถวๆวิดีโอนะครับแถววิดีโอนี่ครับวิดีโอทีนี้ไอ้ตรงวิดีโอเนี่ยเอ้าเราจะรู้ได้ไงว่าหนังตัวอย่างมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับคืออาจารย์เอางี้ดีกว่าอาจารย์ไปเขียนอาจารย์พยายามแกะหน้าเว็บไซต์นี้แล้วก็เขียนออกมาเป็นเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยซึ่งไอ้เซอร์วิสตัวเนี้ยเราสามารถที่จะค้นหาไอ้ตัวหนังได้นะครับค้นหาตัวหนังได้ซึ่งเซอร์วิสของอาจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรวะ อาจารย์จำเซอร์วิสเองไม่ได้ตั้งชื่อว่า CS เดี๋ยวนะครับ csmsu.net/ อะไรอ่ะ movie ป่ะ movie/api/movietrailer ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ดูมันจะไม่ถูกโอเคไม่เป็นไรแต่สมมติอาจารย์มีแล้วมีอาจารย์มีลิงก์ละอาจารย์มีเซอร์วิสละที่สามารถที่จะหาตัวเทรลเลอร์ของหนังได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ในหน้านี้นะครับเราสามารถจะเรียกใช้เซอร์วิสของเขาได้โดยที่เราต้องสมัครสมาชิกก็คือเราต้องมีหมายเลข API key นะครับเราแค่ใส่อีเมลเข้าไปพอใส่อีเมลเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ API key มานะครับแล้วก็สามารถเอามาค้นหาได้นะครับทีนี้โอเคเริ่มต้นเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดเว็บ Storm นะครับ
เข้าไปที่โปรเจกต์ที่เราสร้างสเต็ปแรกของเราก็คือเราจะเรียกใช้การการค้นหาหนังก่อนนะครับการค้นหาหนังทีนี้ตัวเซอร์วิสนะครับอาจารย์เคยทำเซอร์วิสไว้แล้วเซอร์วิสจะอยู่ที่ตัวไหนนอทำไมมันต้องลกงี้เดี๋ยวอาจารย์ขอพอดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์หาเซอร์วิสของอาจารย์ให้เจอก่อนนะครับโอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่อาจารย์ไปพยายามหาตัวเซอร์วิสที่ตัวเองเขียนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับกว่าจะหาเจอโอเคทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้อาจารย์มาทําตัวแอปพลิเคชันดีกว่านะครับแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นอันนี้เป็นตัวเก่านะครับอาจารย์เปิดแอปพลิเคชันตัว Movie Trailer ที่อาจารย์สร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนใหม่เลยนะครับแล้วพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรันบนไหนดีเราจะรันบน emulator เนาะเราจะได้ไม่ได้เห็นชัดๆเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือเราจะต้องเรียกเว็บเซอร์วิสและเว็บเซอร์วิสอาจารย์ก็จะใช้ native นะครับอาจารย์ก็เข้าไปที่ beta ionic นะครับแล้วก็ใช้ native ในการค้นหาก็คือตัว http นะครับชัวโอเคทีนี้เราก็ทำกันไปแบบรวดเร็วนะครับทีนี้เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเปิดเทอร์มินอลมา2ตัวแล้วก็ติดตั้งตัวแรกลงไปครับเอา copy ไม่มา copy ครับปึ๊บลงมาเอ้าทำไมไม่ pass ให้กี้สั่ง copy แล้วนะไม่ได้ดังใจคลิกขวา copy นะครับปึ๊บแล้วก็วางลงมาเพสลงมาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราคลิกเมาส์ผิดปุ๊บมันก็เด้งอ้าวลงละติด install ตัว http นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ install อาจารย์ก็ไปแก้ source code เราก็จะไม่มีการรอมันแก้ source code หน้า home ครับหน้า home เนี้ยมันก็จะเป็นข้อความใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอาคร่าวๆนะครับว่าให้มันมีช่องในการ search นะครับเป็น ion item นะครับ ion item มี ionlabel ใช่ไหมทำไมไม่ขึ้นอ่ะโอเค ion label แล้วก็มีไม่ใช่ ion label เสร็จปุ๊บในระหว่าง ion label ก็จะมีตัว ion input นะครับ ion inputLabel เนี่ยมันมีอะไรนะมี position ให้เป็น float LATING floating นะครับแล้วก็มีข้อความว่า movie name เป็น movie name นะครับส่วน ion input เนี่ยก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่ไม่เป็นไรทีนี้เอาเท่านี้เสร็จปุ๊บแล้วอาจารย์ก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งในการค้นหานะครับชื่อว่า Iron Button Button ก็บอกว่า Search ปุ่ม Search นะครับแล้วก็มีคลิกแล้วก็บอกว่า Search Movie Search Movie Alternate Enter ปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้ลงไปตัวแรกเสร็จแล้วต่อไปก็ Install เข้าไปในโปรเจกต์ของเรา Copyปึ๊บวางเลือกอีกแน่เลยนะพอมันขึ้นไฮไลท์ปุ๊บมันไม่ยอมลงงงครับงงทน V ต
อันนี้ก็ให้มันติดตั้งไปนะครับต่อมาครับหน้าจอโปรแกรมหน้าจอก็คงมีเท่านี้ถ้าค้นหาเจอเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะให้มันลูปนะครับถ้าค้นหาเจอแล้วจะให้มันลูปทีนี้โอเคตัว HTTP เสร็จแล้วครับต่อไปเอาตัว Media Stream มาด้วยนะครับ Streaming Media Streaming Media ชื่อ Copy มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ชึบหน้าตาโปรแกรมก็จะได้ประมาณนี้ตัวโมดูลนะครับเมื่อกี้เราแอดเข้าไปแล้วใช่ไหมแอดเข้าไปแล้วนะครับเรา install ตัว HTTP ไปแล้วแล้วก็แอดเข้าไปในนี้นะครับ HTTP มันก็ต้องมา slash ngx ด้วยนะครับพอ HTTP เสร็จอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว streaming media เสร็จแล้วก็เอามารอไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันรอดาวน์โหลดอยู่นะครับในระหว่างที่มันรออะไรรอเราก็ทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะครับอาจารย์ก็เปิด Genie Motion ขึ้นมาซึ่ง Genie Motion ในระหว่างที่เปิด Genie Motion ก็วางนี่ลงมาชึบ Install ลงไปโอ้โหไปอย่างรวดเร็วไม่เร็วหรอกช้าถือว่าช้าเลยแหละเอา Nexus 5X นะครับเปิด Emulator ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไงทีนี้ emulator กำลังเปิดส่วนตัวนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับตอนนี้เราทำงานแบบ parallel emulator เปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเรา add โมดูลครับมันชื่อว่าอะไรนะ streamStreaming Media นะครับ Add Streaming Media แล้วต้องเป็น slash ngx ด้วยโอเคเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ไปที่หน้า source นะครับ source ก็คือพอเราค้นหาใช่ไหมเราจะต้องเอาข้อมูลในการที่เขาป้อนมาตรงนี้เอามา search นะครับเอามาค้นหาฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการ binding นะครับชื่อว่า ng modelนะครับ binding กับตัวแปรที่ชื่อว่า text นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า text แล้วอาจารย์มาประกาศตัวนี้ประกาศ attribute นะครับชื่อว่า text นะตัวนี้จะเป็นตัวที่บายกับข้างบนฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้างบนตัวข้างในก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับทีนี้พอเรา binding ได้เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูว่าเราจะค้นหานะครับเราจะค้นหาเนี่ยเราจะใช้ตัว native ที่ชื่อว่า HTTP นะครับคำสั่งลืมหรือยังอาจารย์ลืมแล้ว คำสั่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้อง inject ตัว HTTP เข้ามาก่อนนะครับจาก copy ไว้นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ constructor ไม่มีใส่ constructor เข้าไปวางสิ่งที่โอเคพอ inject เข้าไปครับใส่import เข้าไปด้วยนะครับ import ngx นะครับโอเคจากนั้นเราก็สามารถเรียกใช้งานได้แล้วนะครับเรียกใช้งานได้ก็คำสั่งก็คือ http get นะครับตัวไหนล่ะเราก็จะเป็น http get นะครับ http get url ของเรา url ตัวไหนนะครับตอนในหน้าของไอ้ OMDB API เนี่ยนะครับอาจารย์ไปสมัครสมาชิกแล้วเรียบร้อยเวลาเขาเรียกใช้นะครับก็คือจะต้องใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรใส่ชื่อ API นะครับแล้วก็ใส่ API key ของเราแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน
ตามด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าจะค้นหานะครับใช้ตัว s นะครับใช้พารามิเตอร์ชื่อว่า s แล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต้องการค้นหานะครับตัวอย่างเช่นนะครับจะมีตัวอย่างตามนี้นี่ชื่อตัวข้างล่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างของอาจารย์นะครับอาจารย์นำมาใส่ว่าอาจารย์จะค้นหาโดยใช้เซอร์วิสตัวนี้ท่านก็เอาเซอร์วิสตัวนี้วางลงมานะครับแล้วค้นหาเนี่ยไทป์เป็น movie แล้วก็ s เป็นข้อความนี่ upper sand ก็คืออาจารย์มีหมายเลข API key ตัวนี้นะครับของอาจารย์แล้วก็ upper sand s เท่ากับข้อความที่ใช้ในการค้นหาก็คือบวกด้วยตัวที่เราป้อนใน text box นะครับในตัว input แล้วก็พารามิเตอร์ไม่มีนะครับ header ไม่มีพอเรียกเสร็จปุ๊บนะครับเรียกเสร็จเราใช้วิธีการเรียกคืออะไร then ใช่ไหมครับ then control space bar enter ปีกาเปิดปิด enter จุด cache control space bar enter ปีกาเปิดปิด enter semicolon จบอันนี้คือการค้นหาถ้าค้นหาเจอจะได้ข้อมูลมาในตัว value นะครับฉะนั้นอาจารย์จะ console จุด log value จุด data ถ้าค้นหาเจอนะครับถ้าค้นหาข้อมูลใดๆเจอมันจะเกิดตัวเขาเรียกอะไรdata มานะครับเกิด data มาฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ทดสอบการรันครับรันครั้งแรก Ionic Cordova เราต้องสร้าง source code ก่อนใช่ไหมครับ Cordova platform add android DROID android add platform android เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารันอยู่บน emulator ของเรานะครับตอนนี้ทำไงต่อถ้าสมมติอาจารย์ได้ข้อมูลมาแล้วสมมุติว่าได้ข้อมูลถูกต้องนะครับข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็จะอยู่ในตัวแปรสมมติอาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรว่าอาจารย์ตั้งชื่อข้อมูลนะครับที่จะเอาไปใช้ในการแสดงผลเนี่ยอาจารย์ตั้งชื่อว่า list movie แล้วกัน list movie นะครับทีนี้ถ้าได้ออกมามันน่าจะเป็น array ถ้าจำไม่ผิดนะครับอาจารย์ใส่ list movie เท่ากับ jsonจุด pass value จุด data นะครับประมาณนี้อาจารย์เอาข้อมูลที่ได้มานะครับเอาไปแปลงให้กลายเป็น list movie นะครับ error อะไรมันบอกว่า error ต้องมี argument 1ถึง2ตัวไม่ใช่0ไหนล่ะก็ argument ตัวนี้ไงไม่เช็คให้เหรอโอเคไม่เป็นไรค้างไว้ก่อนแต่เออเลิกก็ช่างหัวมันทีนี้ตอนนี้มันบอกว่าต้องมีอาร์กิวเมนต์1ถึง2ตัวแต่ว่าไม่ใช่0ก็เนี่ยนี่พารามิเตอร์ไม่ใช่เหรอ1ตัว list movie คือตัวนี้ก็ถูกแล้วนี่เห็นไหมหายละช้ามันประมวลผลอยู่นะครับต่อมาเอาตัวไหนต่อสมมติถ้าเราได้เราก็จะใส่ใน list movie นะครับแต่ว่าอาจารย์ยังไม่อยากจะเขียนต่อนะครับอาจารย์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนตรงนี้คอมเมนต์ปึ๊บแล้วเดี๋ยวรอให้ตัวโปรแกรมอาจารย์รันได้ก่อนได้ config .html มาแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำไอตัวไฟล์ config .html อยู่เดี๋ยววิดีโอนี้อาจารย์คิดว่านะอาจารย์มองไว้ว่าน่าเราน่าจะค้นหาเขาเรียกไงแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการค้นหาส่วนที่2เป็นการแสดงตัวเขาเรียกอะไรตัวหนัง movie นะครับทีนี้ไอตัวค้นหาเนี่ยนะครับเราใช้ตัว API ของ OMDB API นะครับโดยต้องใส่ API keyนะครับ API key ที่เราได้มาจากการสมัครสมาชิกและนะครับและใส่ประเภทเป็น movie เราจะค้นหาหนังนะครับค้นหา movie แล้วก็ใส่พารามิเตอร์ s คือข้อความที่ต้องการจะค้นหาซึ่งข้อความที่เราจะค้นหาเนี่ยเราดึงมาจากตัว input นะครับตัว input ถ้าค้นหาสำเร็จนะครับมันจะเข้าในส่วนของ then ซึ่งจะได้ตัวแปรนี่คือผลการค้นหานะครับจะได้ส่วนในตัวแปร value อาจารย์ก็จะล็อกตัว value data นี่ออกมาดูว่าอาจารย์ค้นหาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้รอครับ
รันครั้งแรกทุกอย่างต้องรอค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรในระหว่างที่รอทำอะไรได้บ้างอาจารย์เอาตัวนี้ไปค้นหาเล่นๆเนาะอาจารย์ copy ตัวนี้ไปครับปึ๊บแล้วอาจารย์ไปเปิดในตัวเบราว์เซอร์แล้วอาจารย์วางตัวนี้ลงมาครับอาจารย์ค้นหาหนังที่ชื่อว่าอะไรดีล่ะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปึ๊บมันน่าจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาดูบ้างแน่เห็นไหมมันมีหนังเป็นอิตาเลียนสไปเดอร์แมนปี2007โอ้โหหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยมีหนังหลายเรื่องครับสไปเดอร์แมนปี1990มีโอ้มีหลายเรื่องครับแต่ทุกๆเรื่องมันจะมีตัวนี้เห็นไหม IMDB ตัวนี้แหละตัวสำคัญที่เราจะไปหาไอ้ตัวMovie Trailer ได้นะครับตัวอย่างหนังนะครับแต่ว่าตัวนี้ API เราใช้ได้นะครับ API เราใช้ได้เกือบเสร็จแล้วค่อนข้างเสียเวลาในการรันโปรแกรมในครั้งแรกตรงจริงตรงนี้อาจารย์ดีไซน์ว่าถ้าสมมุติว่าค้นหาข้อมูลเจอเนาะอาจารย์จะลูปมันโดยใช้ Ion Cart นะครับในการลูปซึ่ง Ion Cart เนี่ยเราก็เรียนมาแล้วนะครับว่าเราจะลูปข้อมูลโชว์ออกมายังไงนะครับมีรูปภาพมีอะไรต่างๆโชว์ยังไงบ้างนะครับทีนี้โอเคน่าจะเสร็จแล้วมั้งเราต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะครับอย่าเขียนทีเดียวรวดยาวๆไปอาจจะต้องรอนิดนึงรอเทสเขียนทีละช็อตไปไม่งั้นถ้าเขียนยาวไปทีเดียวเวลาผิดมันแก้ยากมันต้องมานั่งแก้หลายจุดนะครับเราเขียนไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันช้าตรงที่ไอ้เครื่องคอมเราช้านี่แหละไม่ได้ช้าตรงเขียนโปรแกรมอันนี้สร้างตัวซอร์สโค้ดของ Android นะครับแค่สร้างนะยังไม่ทันรันเลยโอเคมาเริ่มรันให้มันไปรันโผล่อยู่บน Emulator Cordo ว่ารัน Android ขีด LC ก็คือจะให้มันไปโผล่อยู่บน Emulator นะครับแล้วก็เป็นขีด LC ด้วยอ่ะทีนี้อาจารย์ขอย่อหน้าต่างย่อยังไงย่ออย่างนี้จึ๊บขยายออกมาถ้าเราค้นหาได้มันน่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาโชว์ตรงอิมูเลเตอร์นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดตัวเขาเรียกอะไรตัวดีบักนะครับตัว Developer Tool ขึ้นมาแล้วก็คอนเน็กไปที่ตัวรีโมทนะครับรีโมทดีไวซ์ตอนนี้อาจารย์มีต่อไว้2เครื่องอ้าวถอดตัวนี้ก่อน ถอดตัวหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งไปผิดตัวโอเคตรง Nexus ตรงนี้นะครับอิมูเลเตอร์ของอาจารย์ทีนี้ตัวอิมูเลเตอร์มันโปรแกรมยังไม่ทันรันขึ้นมาเราเลยยังไม่เห็นคอมไพล์เสร็จแล้วมันจะส่งขึ้นมาได้ไหมอ่ะ
ตัวนี้คือตัวดีบักนะครับจันจะเอาดีบักไปอย่างนี้แล้วกันใหญ่ๆเลยจะได้เห็นโอเคทีนี้ก็ inspect นะครับปึ๊บอ๋อมันอยู่ข้างล่างปิดนี้ไปได้ตัวคอนโซลมาแล้วอ่ะนี่คือตัวดีบักนะครับถ้าสมมติว่าทำงานได้มันก็จะมีล็อกมาโผล่ตรงนี้สมมติอาจารย์ค้นหาข้อมูลหนังนะครับชื่อว่า Iron Man Iron Man กดค้นหาปึ๊บอ่ะเห็นไหมได้ผลออกมาแล้วนี่ได้ออกมาเป็นอาร์เรย์เป็นอาร์เรย์ของคำว่าเสิร์ชเสิร์ชปุ๊บมันจะได้เป็นอาร์เรย์ออกมาแล้วในอาร์เรย์ก็จะมีเป็นอะไรนะเป็นตัวเจสันนะครับโอเคอย่างนั้นก็ค้นหาได้นะต่อมาครับเอาข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้จุดเสิร์ชครับเพราะว่าเมื่อกี้คือเสิร์ช S E A R C H เสิร์ชนะครับมันเป็นอาร์เรย์นะครับเอามาใส่ใน movie แล้วอาจารย์สั่งล็อกตัวโทษ X อาจารย์สั่งล็อกตัว list movie นี้ออกมานะครับดูซิว่าข้อมูลที่เราจะเอาไปวนลูปอ่ะมันได้ไหมปึ๊บเสร็จแล้วก็เซฟครับมันก็จะคอมไพล์ใหม่โดยที่เราไม่ต้องมาบิวอะไรใหม่นะครับแค่คอมไพล์เฉยๆเราไม่ได้แอดตัวไลบรารีอะไรเพิ่มนะครับแค่คอมไพล์ตัวโค้ดเฉยๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาบิวใหม่นะครับทีนี้รอมันคอมไพล์ให้เสร็จก่อนนี่คือตัวดีบักนะครับกำลังคอมไพล์อยู่ว่างั้นคอมไพล์แล้วก็รีโหลดเสร็จแล้วครับทีนี้เราลองดีบักนะครับเราลองดูว่าไอรอนแมนของเราถ้ามันเป็นอาร์เรย์จะอยู่หน้าตายังไงไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนถ้าเป็นอาร์เรย์เจอไหมอ่ะทำไมไม่เห็นปริ้นเลยเอาค่าเข้าไปใส่กดแล้วเอาค่าเข้าไปใส่ใน list movie แล้วก็สั่ง show list movie ออกมามันไม่โชว์ครับแปลวทำไมมันถึงไม่โชว์ compile ใหม่แล้วนะหรือว่ามันไม่มีดอทเสิร์ชเมื่อกี้เราก็ดอทเสิร์ชมาแล้วไม่ใช่หรอโอเคเป็น Data ก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าตัวแปรอะไรสักตัวหนึ่งก่อนโทษทีเป็นเขาเรียกอะไร let json มันเป็นสตริงอยู่ json data สมมติอย่างนี้เนาะแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัว list จุด list movie เท่ากับมันเป็นมันแปลงเป็น array JSON Data จุด Search มันก็จะเอาตัวผลลัพธ์ที่มาใส่ใน List Movie ตัวนี้มันเป็นสตริงครับเราแปลงสตริงมาใส่ใน JSON Data ก่อนพอเป็นสตริง JSON Data ปุ๊บอาจารย์ใส่ dot search เข้าไป dot search มันจะเป็น attribute ตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะดูตัวอย่างเห็นไหมมันจะเป็น JSON นะครับ JSON ที่เป็นมี attribute ชื่อว่า search แล้วข้างใน search จะเป็น array ฉะนั้นอาจารย์จะเอา dot search ตัวเนี้ยมาแล้วจะได้ array มาใส่ในนี้นะครับ Iron Man เหมือนเดิมปึ๊บกดมีตัวอย่างไหมเป็น undefined ทำไมเป็น undefined อาจารย์ล็อก JSON data ออกมาก่อนนะครับJSON Data Data มันก็ถูกแล้วนะ Pass ใส่ตัวนี้เป็น Undefined เมื่อกี้โอเค Iron Man แมวทำไมมันเป็น undefined ไปทั้งคู่เลยอ่ะใส่ค่าเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ามี value มาเอา value dot data มาใส่ใน JSON แล้วเอ้าไม่มี disk สิครับปุ๊บแล้วอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัว JSON data นี่ออกมา
ต้องดูก่อนว่าเจสันเดต้าตัวนี้ชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะครับโอเคมันได้ออกมาเป็นมันเป็นเจสันแล้วตัวนี้เป็นเจสันแล้วก็จะมีเป็นดอทเสิร์ชได้ด้วยมันมีทั้งหมด19เขาเรียกว่าอะไร19เรื่องนะครับ19เรื่องซึ่งดอทเสิร์ชเนี่ยจะเป็นอาร์เรย์10ช่อง10ช่องหรือ19ช่องอ๋อมันเสิร์ชมาแค่10นะครับมันจะลิสต์มันแค่10เรื่องโอเคลืมไปทีนี้มันก็เป็นดอทเสิร์ชเสิร์ชตัวใหญ่ตัวเล็กเกี่ยวไหมเกี่ยวนะครับลองดูนะเกี่ยวปะกลัวจะเกี่ยว เออโอเคคอมไพล์เสร็จครับแล้วก็ Iron Man เหมือนเดิมนะครับกดเสิร์ชดูผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ได้แล้วนี่เห็นไหมออกมาแล้วมันจะเป็นอาร์เรย์10ช่องนะครับใช่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเกี่ยวนะครับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กมันเป็นอาร์เรย์10ช่องแล้วในอาร์เรย์ช่องที่แต่ละตัวก็จะมีไตเติ้ลมีนั่นนู่นนี่แล้วสิ่งที่สําคัญที่เราต้องการใช้คือ IMDB นะครับทีนี้พอได้แล้วนะครับจานเอาล็อกออกไปปึ๊บปึ๊บลบออกไปเลยนะครับจานก็จะลูปมันออกมาครับลูปไปตัว list movie ออกมาทางหน้าจอฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เป็นIron Card นะครับ Iron Card แล้วก็มันจะมีอะไรนะ Iron Card Title นะครับเอาชื่อหนังออกมาแล้วก็จะเป็น Header หรือ Title เนาะเมื่อกี้ Iron Card Content นะครับทีนี้อาจารย์ใช้ loop ก็คือ NG4 นะครับโดยให้ตัว movie นะครับขอมาจาก list movie นะครับแล้วเราก็พอได้ movie มาอันนี้คือ object ของหนังแต่ละเรื่องเนาะอาจารย์ก็จะใช้เป็นปิกาปิดนะครับ movie จุดหนังแต่ละเรื่องมันคืออะไรอะหนังแต่ละเรื่องมันคือชื่อ title ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็น title ตัวใหญ่นะครับ title แล้ว detail มีไหมมี detail ไหมตัว detail อาจารย์ใส่เป็นอาจารย์โชว์อะไรมาดีมันไม่มี detail มันมีแต่เป็นปีกับหมายเลขอาจารย์ดู IMDB กันดีกว่านะครับมันไม่มีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่อาจารย์ขอ IMDB นะครับอยากได้ number มากกว่าอาจารย์อยากได้ number ชื่อว่าเป็นอะไรนะเมื่อกี้มันคือ IMDB ID ตัวนี้จะเอาไปใช้ในการเสิร์ชหาในการเสิร์ชหาไอตัวหนังนะครับแล้วมันมีโปสเตอร์ไหมทำไมไม่มีโปสเตอร์ให้บางเรื่องมีโปสเตอร์บางเรื่องไม่มีโปสเตอร์อย่างเช่นตัวเนี้ยอันเนี้ยมีโปสเตอร์ให้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะทดสอบดูนะครับว่ามันจะมีโปสเตอร์ให้หรือเปล่า close all session โอเคถ้ามันมีโปสเตอร์นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้เป็นดิฟนะครับดิฟแล้วก็ถ้ามันมีโปสเตอร์จะให้โชว์รูปด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น ngif นะครับ ngif ปึ๊บถ้า movie นะครับจุดโปสเตอร์ไม่เท่ากับไม่เท่ากับเขียนยังไงไม่เท่ากับอย่างนี้ใช่ไหมไม่เท่ากับ undefined ไม่เท่ากับว่างได้ไหมอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จะโชว์ถ้าสมมติไม่ว่างจะให้โชว์คำว่าโปสเตอร์แล้วกันโชว์ข้อความก่อนยังไม่โชว์รูปนะครับทีนี้น่าจะได้เท่านี้เซฟก่อนครับปึ๊บ
แล้วก็คอมไพล์โปรแกรมใหม่ Ionic Bank ข้างบนนี่เปลี่ยนนิดนึงเลยว่ะ movie trailer app นะครับทีนี้การลองค้นหานะครับเอาคอมไพล์ใหม่ซะงั้น Iron Man Iron Man เดี๋ยวมันคอมไพล์ใหม่อัตโนมัตินะครับ Iron Man แล้วก็กดรันปึ้มถ้ามีข้อมูลมันก็จะมาโชว์ข้างล่างแต่ว่าโอเคมันมีข้อมูลนะครับมี Iron Man ตัวนี้มันต้องบอกปีด้วยเนาะอาจารย์จะเอาโชว์ปีด้วยแล้วกันนะครับปึ๊บจึ๊ดๆปีเนี่ยมันคืออันไหนอะหนังของปีไหนปีเนี่ยมันจะเป็น year ตัวใหญ่นะครับ movie.year year มันจะมี year มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปสเตอร์แต่ว่าโปสเตอร์ไม่เท่ากับว่างมันมีดอทเล้งไหมดอทเล้งมากกว่า0อาจารย์ดูอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอาจารย์เช็คว่ามันมีโปสเตอร์มาด้วยไหมถ้ามีโปสเตอร์มาก็จะโชว์คำว่าโปสเตอร์ออกมานะครับลองดูสิส่วนใหญ่มันมีโปสเตอร์ทุกอันมันจะไปมีโปสเตอร์ทุกอันก็อะไรอยู่โอเคไม่เป็นไรทีนี้อาจารย์ว่าถ้าสมมติมีโปสเตอร์ก็โชว์โปสเตอร์ออกมาเป็นแท็กเขาเรียกว่า Ion Image ครับ Ion Image แล้วก็ SRC มีค่าเท่ากับไอตัว movie จุด poster นะครับ movie poster มันก็จะโชว์เป็นรูปภาพออกมาถ้ามันมีรูปโปสเตอร์นะครับเซฟครับแต่ว่าเช็คโปสเตอร์มันเช็คยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะโปสเตอร์มันจะเป็นเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้มันมีโปสเตอร์แค่เรื่องเดียวนะ poster มันมีโปสเตอร์แค่เรื่องแค่ตรงนี้กับตรงนี้มี2เรื่องหรือว่ามีหมดเลยมันนี่สไปเดอร์แมนอ๋อสไปเดอร์แมนไอรอนแมนอาจจะมีหมดเดี๋ยวลองดูนะคอมไพล์ปุ๊บไม่ขึ้นเงียบพี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์อะไรมันบอกว่าไม่ต่อดิฟนะครับดิฟเริ่มทันไหนเนี่ย already close tag เหมือนกับแท็กไม่ครบป่ะตัวนี้มันเป็นแดงๆตรงนี้ครับมันขาด iron image หรือเปล่าเออ compile อยู่นะครับแล้วก็ runโอเคผลลัพธ์โปรแกรมนะครับ Iron Man ชึบค้นหาครับไม่มีรูปสักตัวรูปไม่ขึ้นสักอันเลยรูปไม่ขึ้นสักตัวนะครับทีนี้ Spider-Man ได้ไหมเมื่อกี้เราค้นหา Spider-Manเกิดอะไรอะไรอีกไหมมันบอกว่า404 not found ไม่อ่ะนี่ไงมันก็จะมีรูปภาพถ้า Spider-Man มีรูปภาพแฮะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์รันอยู่ในตัว emulator เนี่ยเครื่องจะช้ามากเลยเนี่ยอันนี้จะบอกว่า Spider-Man ปีไหนอันนี้โอ้โหอิตาเลียน Spider-Man ซะงั้นเรามันสั่งให้มันค้นหาตามปีแบบใหม่สุดได้ไหมเนี่ย
sort by มัน sort ได้ไหมอันนี้จะเป็นการค้นหานะครับแล้วก็เพจอันนี้เพจ to run result return year อันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคไม่เป็นไรเราได้ Spider-Man กับ Batman อะไรอย่างนี้ Spider-Man ปี90 Spider-Man ปี2010ไม่เห็นมีรูปภาพให้โปสเตอร์โอ้โหนะมีแต่โปสเตอร์โบราณแต่มันมีการตีเออร์เรอร์ในส่วนของ Image หลายตัวนะครับเนี่ยอาจารย์ว่าไอ้ตรงที่มันตีเออร์เรอร์พวกนี้แหละที่มันไม่มีเนี่ยสไปเดอร์แมนพวกนี้น่าจะมีรูปภาพขึ้นนะครับสไปเดอร์แมนปี2008ไหนล่ะสไปเดอร์แมน2008อันนี้2008ครับแล้วก็มีตรงนี้ไม่มีโปสเตอร์เห็นไหมโปสเตอร์เป็น NA อ๋อ N ทับ A มันต้องเป็นคำว่า NA ไม่เท่ากับข้อความว่า N ทับ Aนะครับเซฟใหม่ครับอ่ะโอเคอาจารย์จะค้นหาสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนตัวแรกมีครับตัวที่สองมีตัวที่สามไม่มีรูปโอเคไม่มีรูปมันก็ไม่ได้โชว์เออร์เรอร์อะไรเห็นไหมไม่มีเออร์เรอร์ละแสดงว่าต้องเป็นคำว่า NA นะครับแต่สไปเดอร์แมนไม่มีรูปแปลกเนาะไม่เป็นไรสไปเดอร์แมนไม่มีรูปนะครับเนี่ยตอนนี้เราเสิร์ชหาหนังได้แล้วครับเช่นมันต้องมีเรื่องเดียวนะครับ Aquaman SQUA Aquaman อะควาแมนจะมีกี่เรื่องมันมีหนังเรื่องอะควาแมนเก่าๆมาไหมมีอะควาแมน2018เห็นไหมครับนี่อะควาแมนมี2006ด้วยครับแล้วก็มีอะควาแมนเลโก้ด้วยครับอืมเนี่ยเราสามารถค้นหาหนังได้แล้วครับตอนนี้เรามันจะเสิร์ชมาทั้งหมดประมาณ100เรื่องนะครับเต็มที่คือ100เรื่องที่มันมีถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคตอนนี้เราค้นหาหนังได้แล้วเดี๋ยววิดีโอในพาร์ทต่อไปเราจะทําการเขาเรียกอะไรกดที่โปสเตอร์หนังนะครับคลิกที่โปสเตอร์หนังเสร็จแล้วให้มันไปเปิด movie trailer ก็คือไปเปิดตัวเขาเรียกอะไรเปิดวิดีโอนะครับเปิดวิดีโอหนังขึ้นมานะครับ